สวัสดีครับผมเต้ๆร็อกอยู่นะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มกำลังนิ้วนะครับจากการฝึกซ้อมกับกีตาร์โป่งครับหลายคนเนี่ยพอเราเริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วมาจับกีตาร์โป่งเนี่ยกำลังนิ้วอาจจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ากีตาร์โป่งเนี่ยคอจะใหญ่กว่าสายเบอร์ใหญ่กว่าทัชชิ่งสูงกว่านะครับความยืดหยุ่นของสายก็จะน้อยกว่ากีตาร์ไฟฟ้านะครับคลิปนี้นะครับก็จะเน้นที่มือซ้ายเลยนะครับเวลากดโน้ตนะครับอันดับแรกก็คือให้เรานำรูปฝึกที่เคยฝึกกับกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมาใช้ฝึกกับกีตาร์โป่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโครมาติกสเกลโครมาติกสเกลไล่1 2 3 4เรียงนิ้วนะครับจะเห็นว่าพอเรามาเล่นเนี่ยมันจะเล่นยากกว่ากีตาร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกลูกฝึกปั่นนะครับเวลาฝึกสปีดปิกกิ้งอย่างให้เราลองเล่นแบบว่าใช้เลกาโต้นะครับก็คือ Hammer All Pull Off เป็นเนี่ยลองฝึกเล่นต่อเนื่องกันนะครับตามบีทเพลงก็ได้หรือว่าตามเมทานอมก็ได้นะครับแล้วก็พยายามค้างลูกนี้ไว้นะครับฝึกกำลังนิ้วของมือซ้ายนะครับลองเปลี่ยนฟอร์มครับทุกอย่างครับเล่นเหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าลองมาเล่นกับกีตาร์โป่งเนี่ยเวลาเราพูลออฟออกเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เวลาแฮมเมอร์ออนออกเนี่ยเสียงมันไม่ได้มาทันทีเหมือนกีตาร์ไฟฟ้านะครับเสียงมันก็อาจจะเบากว่านะครับนะครับก็ลองฝึกแบบนี้ครับถ้าอยากให้โหดขึ้นแล้วก็ไปที่สายใหญ่ๆเลยครับอย่างเช่นสาย5สาย6นะครับนะครับหรือว่าลองไล่ลงมาตามสเกลนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พวกรู้ฝึกแบบทุกสายนะครับของการเล่นเลกาโต้ลูกฝึกพวกนี้นะครับจากกีตาร์ไฟฟ้าครับนำมาฝึกได้หมดนะครับแล้วก็ลองเล่นโซโล่กีตาร์โป่งกับเพลงดูก็ได้ครับสมมุติบางเพลงที่เราเคยเล่นกับกีตาร์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าเราลองนำมาเล่นกับกีตาร์โป่งดูนะครับเผื่อจะได้อะไรใหม่ๆแล้วก็ได้กำลังนิ้วใหม่ๆนะครับเราที่สำคัญเราจะได้โทนเสียงแล้วก็ได้ซาวด์ใหม่ๆของกีตาร์โป่งด้วยครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับพวกการดันสายนะครับถ้ากีตาร์โป่งบางคนเนี่ยใส่สายไม่ได้เบอร์ใหญ่มากนะครับเราอาจจะดันสายครึ่งเสียงได้นะครับก็ลองฝึกดันสายดูนะครับกับเพลงนะครับที่ดันสายครึ่งเสียงได้อย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองฝึกซ้อมดูนะครับนำเทคนิคมาเล่นกับกีตาร์โป่งนะครับโดยเฉพาะเทคนิคลูกเล่นเลกาโต้ครับตรงนี้จะช่วยเพิ่มกำลังนิ้วมือซ้ายด้วยนะครับลองฝึกซ้อมดูนะครับถ้าสงสัยใดๆก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปถามได้นะครับสวัสดีครับ